สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิราดาเผือกทองใบชื่อเล่นชื่อเรียอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5วันที่สัมภาษณ์วันที่3กันยายนพ.ศ.2566จะมาสัมภาษณ์เรื่องไสยศาสตร์แม่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อฉัตรฉัตรมีแฟนชื่ออาร์ตแต่งงานกันได้สักพักนึงอาร์ตก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลป่วยไม่รู้สาเหตุฉัตรก็ไปดูหมอดูบอกว่าอาร์ตอ่ะโดนทำของเขมรคราวนี้ฉัตรก็เลยทำทุกวิถีทางสวดมนต์นั่งสมาธิทำทุกอย่างให้อาร์ตหายพออาร์ตเริ่มหายฉัตรก็เริ่มป่วยพอฉัตรป่วยฉัตรเข้าโรงพยาบาลฉัตรไปตรวจพบร่างกายเจอก้อนเนื้อที่ปากมดลูกคุณหมอก็ผ่าตัดทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมาปรากฏว่าก้อนเนื้อนั้นน่ะมีทั้งเส้นผมและเล็บอยู่ในก้อนเนื้อนั้นฉัตรก็เลยไปดูหมอดูพอหายจากการผ่าตัดเสร็จฉัตรก็ไปดูหมอดูก็บอกว่าฉัตรโดนของตีกลับจากอาร์ตมาโดนของฉัตรก็ได้ไปบวชชีพอไปบวชชีเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอาร์ตเสียชีวิตหมอดูบอกว่าของนั้นน่ะกลับไปที่ตัวอาร์ตคือแฟนเก่าเขาทำของเขมรใส่ตัวอาร์ตปัจจุบันนี้ฉัตรอยู่คนเดียวอาร์ตได้เสียชีวิตลงแล้วจากการโดนของเขมร